ทุกคนวันนี้เราจะพาไปเดินถ้ำนาคานะเดินไปด้วยกันเลยทีละขั้นทีละขั้นกันไปเลยของที่จำเป็นนะน้ำ2ขวดข้าวครั้งวันถุงมือแล้วที่ขาดไม่ได้คือยาดมจ้ารองเท้าดีๆสักคู่ขาดอะไรมีร้านค้าตรงทางเข้านะเราก็ลงทะเบียนกันเลยแล้วเข้าไปได้จะรอดไหมเนี่ยไปดูกันเดินเข้าไปนิดนึงนะเราก็จะเจอนี่แหละบันไดที่1ฮะก็ค่อยๆเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปช้าๆไม่ต้องรีบค่อยๆไปจากบันไดเราก็จะเจอทางธรรมชาตินะก็จะสลับกันไปให้เราได้พักขาบ้างนะนี่หินเต่าโบราณเหมือนไหมเดินขึ้นไปเรื่อยๆนี่แหละค่อยๆเดินขึ้นไปหายใจช้าๆบันไดเนี่ยเป็นเหล็กแต่เขามีแผ่นกันลื่นแปะไว้นะสบายใจได้เราเกาะราวแล้วเราค่อยๆเดินได้เลยปลอดภัยอ่ะฮันแน่ยังยิ้มได้ค่อยๆเดินกันไปครับช่วงนี้ฝนตกทุกอย่างเลยสวยไปหมดเลยตะไคร้เขียวต้นไม้สวยเจอมุมไหนสวยก็แวะถ่ายรูปไปด้วยจะได้ไม่เหนื่อยมากแล้วก็เดินต่อไปค่อยๆเดินไปข้อเข่าทำงานไปเรื่อยๆคอลลาเจนจ๋าพี่ต้องการคอลลาเจนเหลือเกินตรงนี้คือบันไดสีแดงหรือเขาเรียกว่าบันไดสวรรค์นะซึ่งมันชันมากแล้วเราก็มาถึงบันไดสุดท้ายคือบันไดสีส้มที่ทอดยาวมากยาวขึ้นมาจนถึงยอดของภูอันนี้เลยอ่ะสวยมากๆนะจะบอกให้เนี่ยครับเดินขึ้นมาแล้วโอ้โหสวยมากพูดเลยเราก็คือผู้พิชิตถ้ำนาคาแล้วเราก็ต้องเข้าคิวเพื่อจะลงไปในถ้ำนะตรงนี้จะเป็นทางแคบๆแต่สวยพิเศษที่สุดสวยมากๆแดดส่องผ่านต้นไม้มอสสีเขียวเล็กๆต้นไม้ใหญ่แล้วลงมากระทบกับหินที่เป็นลายเกล็ดของพญานาคขลังแล้วก็สวยที่สุดประทับใจมากๆเดินไปสักพักก็ฝนตกเราก็ต้องหาที่หลบฝนก่อนเป้าหมายของเราคือการไปไหว้พญานาคราชสายมูอย่างเราพลาดไม่ได้แล้วก็ถึงมุมมหาชนที่ทุกคนจะต้องมาไหว้และสักการะแล้วเราก็ลงเขากันสุดท้ายเราก็เจอหัวพญานาคอันสุดท้ายก่อนที่เราจะลงสู่พื้นดินขอให้ TikTok ลูกช้างดังๆปังๆด้วยเทอญสาธุจากนั้นก็ค่อยๆกระดึบกันลงมาจนสู่พื้นดินหมดสภาพจ้า